กุนเชียงไร้ไส้ค่ะนี่นะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ทอดสุกแล้วค่ะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าเราใส่อะไรลงไปด้วยนะคะในการทำกุนเชียงแผ่นในวันนี้เนาะอย่างแรกนะคะก็คือหมู3ชั้นบดนะคะหมู3ชั้นเอาหนังออกนะคะแล้วก็เอามาบดเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นหมูบดธรรมดาค่ะทุกคนเราจะผสมรวมกันนะคะอันนี้นะคะอย่างหมู3ชั้นที่เอามาบดเนี่ยกรณีที่เราหาหมูมันหมูไม่ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะอย่างออยอยู่ต่างแดนหามันหมูไม่ได้นะคะออยก็จะใช้เป็นหมู3ชั้นแทนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยหามันหมูได้ก็ใช้มันหมูก็ได้นะคะต่อมานะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะวันนี้ออยใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำตาลอ้อยเหมือนออยนะก็ใช้น้ำตาลทรายแดงธรรมดาได้นะคะอันนี้เป็นผงหมูแดงนะคะผงหมูแดงเพื่อนๆไม่มีผงหมูแดงสามารถใช้เป็นผงพะโล้ได้นะคะแต่ต้องเพิ่มสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะสีแดงเนาะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มให้มันเป็นสีนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาเนาะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้ใส่เพราะว่าเป็นชอบส่วนตัวนะคะก็เลยใส่นะเพิ่มความหอมเนาะนี่นะคะผงกระเทียมเนาะต่อมานะคะเป็นเกลือค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นผงปรุงรสหมูนะคะทุกคนนี่นะถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะอันนี้ออยเพิ่มความกลมกล่อมเนาะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยเนาะดีแล้วนะคะทุกคนพักเอาไว้ประมาณ30นาทีเนาะให้น้ำตาลมันละลายดีกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นแบบนี้นะคะแบนๆนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวออยจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะไฟ70องศานะคะบนล่างเนาะระยะเวลาเนี่ยออยยังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะคะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยออยใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเนาะในการอบนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีแดดค่ะหิมะกำลังตกเลยเนาะเดี๋ยวออยเอาไปอบก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกุนเชียงไร้ไส้ของเรานะคะทุกคนออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ
อ๋อใช้เวลาในการอบ5ชั่วโมงนะคะจะได้แห้งประมาณนี้เนาะนี่นะคะขออธิบายนิดนึงนะคะทุกคนพอดีแบตมันหมดเนาะคือว่าช่วงเวลาในการอบ5ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงแรกนะคะมันของหมู3ชั้นมันจะออกมาเต็มกระดาษเลยนะคะทุกคนอ้อยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆนะคะเอาออกมาแล้วเปลี่ยนกระดาษใหม่นะรองกระดาษไขนะกระดาษอบขนมแบบนี้นะคะเอาไปรองใหม่นะแล้วก็เอาอันเก่าทิ้งไปเนาะแล้วเวลาเราใส่หมูลงไปเราก็กลับด้านเขานะคะกลับด้านเขาเนาะแบบนี้นะก็กลับด้านแล้วก็เอาเข้าไปอบต่ออีก2ชั่วโมงนะคะทุกคนเนาะพอดีแบตหมดค่ะอ๋อก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงช่วงนั้นให้เพื่อนๆดูนะคะก็เลยมาขออธิบายตรงนี้เนาะโอเคนะคะวันนี้ออยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปการทำกุนเชียงไร้ไส้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงออยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ออยต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะของกุนเชียงไร้ไส้ที่ทอดสุกแล้วนะคะทุกคนนี้นะคะ